สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้ก็กลับมากันครับกับวิดีโอบล็อกหรือว่าบล็อกนั่นเองนะครับตอนที่8ก็8แล้วนะครับทำไมผมถึงอยากทำนะครับบล็อกตอนที่8ของผมนะก็คือผมในที่สุดก็ได้แล้วนะครับเด้งเบื้องผู้ติดตาม Subscriber นั่นเองนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับไม่รู้เพื่อนๆไปแชร์กันมายังไงนะก็ไม่รู้ว่าใคร Subscribe บ้างนะเราก็ไม่แน่ใจเราไปดูนะครับก็ตอนนี้ก็10,012นะครับเยอะมากนะถ้า refresh ไปนะครับก็จะอาจจะเพิ่มหรืออาจจะไม่เพิ่มนะครับไม่เพิ่มนะครับเอาเพิ่งเข้านะเนี่ยครับก็จะมีครับคนที่ขับใครมีใครนะก็จะไม่บอกมีนับ Subscribe นะครับมีใครบ้างนะครับเยี่ยมเลยนะครับโอ้ภาษาไทยกี่วันแล้วนะกี่วันแล้วนะครับมาแล้วนะครับโอ้โหมาแล้วครับลิสต์ยาวเลยครับมีคนจีนด้วยโอ้โหนี่ประเทศไหนไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะครับตอนนี้นะครับเฮ้นะครับยังไงก็ดีนะครับก็ในตอนนี้นะผมก็เริ่มทำวิดีโอใหม่ของผมขึ้นมานะครับก็ตอนนี้นะผมก็ยังมีติดค้างอยู่ 2-3 เกมนะก็คือ Line Ranger นะครับอันแรกนะครับแล้วก็ Line Ranger ก็จะเล่นเรื่อยนะครับแต่ว่าจะไม่เล่นเท่าไหร่นะเพราะมันตอนนี้ไม่มีอะไรมาใหม่นะครับแล้วก็ผมก็งานเยอะนะครับเยอะมากๆครับก็ถ้าใครยังไม่รู้นะครับก็ผมก็กิติสันนะครับแล้วก็ผมทำงานนะตั้งแต่7:30 นะครับจนถึง18:00 PM นะครับแล้วก็จะกลับถึงวงถึงบ้านอะไรประมาณ20:00 PM นะครับก็อย่างสุดยอดนะครับก็ชีวิตผมนะครับก็มีเกม Line Ranger เนาะมีเกม Resident Evil 6นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ผมก็จะมีซีรีส์ที่ผมยังทำปกติก็คือซีรีส์ภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษก็แบ่งเป็น3อันนะครับตอนนี้ผมก็โฟกัสกับภาษาอังกฤษทั่วไปแล้วกับภาษาอังกฤษแกรมมาครับวันนี้ผมก็เริ่มจะเพิ่มใหม่ซีรีส์นึงนะก็คือซีรีส์คณิตนะครับซึ่งผมจะทำเป็นคณิตนะครับคณิตของประถมนะครับประถมก็คือปกติจะเป็นแบบจะเป็นประถมปลายแล้วมปลายแล้วประถมปลายแล้วป.6 อะไรป.5 ป.6 อะไรพวกนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวกป.5 ป.6 นะครับแล้วก็ของมัธยมนะครับมัธยมต้นนะครับก็จะเอา2อันนี้ก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ทำประถมไว้ก่อนครับเดี๋ยวถ้าหน่อยผมพร้อมแล้วผมจะเริ่มทำของมัธยมต้นนะครับแล้วนอกจากนั้นผมก็ยังมีหมดหรือยังมีเกมอื่นนะที่ผมอาจจะมาใส่เพิ่มนะแต่ปกติไม่น่าจะใส่นะครับแล้วสำหรับเนี่ยนะครับคลิปทั่วไปว่าคลิปสร้างสรรค์หรือคลิปเคลื่อนสติของผมนะครับผมก็คิดอยู่ครับว่าผมจะใส่หรือเปล่านะเพราะว่าผมมีปัญหากับ YouTube นะครับ YouTube มันมาเล่นเรื่องลิขสิทธิ์ผมตลอดแล้วมันก็จะมาทำก็คือมันจะมาแบนผมดีเลย์นู่นดีเลย์นี่หลายอย่างนะครับสำหรับ channel ผมนะครับผมก็เลยไม่รู้จะเอาลงดีหรือเปล่าครับต่อไปอาจจะลงน้อยลงนะครับอาจจะนานๆทีนึงนะครับสำหรับคลิปทั่วไปหรือว่าคลิปสร้างถัดนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะมาเปิดในนี้แทนนะครับในบ็อกซ์แทนนะครับก็มีอันนึงครับน่าสนุกนะครับก็ผมก็อยากไปเปิดครับ โอเคครับสำหรับต่อไปนะผมก็ต้องมาเล่าเรื่องก่อนนะครับว่านอกจากจะได้หมื่นหนึ่งแล้วผมมีอะไรมั่งนะครับก็ผมก็ดีใจมากๆที่ได้10,000ครับก็เราก็มารวมตัวกันนะครับคนไทยนะครับก็ทำให้เป็นคอมมูนิตี้นะครับหรือว่าสังคมนะครับของการเรียนรู้และการเล่นเกมนะครับด้วยกันเลยนะครับก็เล่นเก่งเรียนเก่งนะครับนั่นคือทัศนคติของผมและเป้าหมายของผมอยากคนไทยนะครับนักเรียนไทยทุกคนเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็อื่นเลยครับอีกอย่างนึงก่อนครับก็คือหาช่องผมยังไงนะเพื่อใครไม่รู้พิมพ์กิติสันนะครับใน Google นะครับหรือว่าพิมพ์กิติสันนะครับใน YouTube นะครับคุณก็จะเห็นลิงก์แรกครับเป็นของผมนะครับก็เป็นช่องผมนะครับ channel ผมเข้ามาดูได้นะครับตรงนี้นะครับเข้ามาดูได้นะครับเป็นอันแรกพอเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีตรงนี้แล้วอัปโหลดนะครับก็คืออันที่ผมอัปโหลดล่าสุดนะครับประมาณนั้นครับแล้วที่เหลือก็เป็นซีรีส์ต่างๆนะครับโอเคครับก็ต่อไปนะครับก็มาเล่าเรื่องกันต่อดีกว่านะครับก็คือวันเสาร์ก่อนเสาร์อาทิตย์ก่อนนะผมก็ไปแคมป์มานะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาทําอะไรเท่าไหร่นะครับก็ช่วงนี้ก็งานยุ่งมากนะครับก็มีแคมป์ด้วยนะครับตอนนี้ก็มีแคมป์นะครับก็ไปปั่นจักรยานกันมานะครับก็จะมาแชร์ฝากว่าเป็นยังไงนะครับก็มาดูรูปกันเลยนะครับผมก็มาถ่ายรูปนะครับด้วยมือถือของผมครับ Sony Xperia นั่นเองนะครับ Sony Xperia นั่นเองนะครับก็ประมาณนั้นนะครับ Sony Xperia ก็ใช้ได้ครับกล้องใช้ได้นะครับก็เป็น Z1 นะครับมาตั้งนานแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้รูปแรกนะที่ผมจะมาแชร์นะก็เป็นรูปของเนี่ยครับไปถึงครับเกาะมันเป็นเกาะน้อยๆนะครับที่สิงคโปร์นะครับก็ไปถึงเกาะเราผมก็เลยถ่ายรูปไว้ครับไม่รู้สวยไม่สวยยังไงถ่ายไว้ก่อนนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับต่อมาก็จะเป็นนะโขดหินนะครับ2รูปครับ
ตรงนี้2รูปมีอะไรครับตรงนี้ก็มีเป็นแต่ว่าเล่นน้ำไม่ได้นะครับเกาะนี้นะครับนะมีขยะเล็กน้อยนะครับก็นี่ครับตรงชายหาดโขงหินนั่นแหละครับตรงท่าเรือนะครับก็ออกมาครับตรงนี้ก็เริ่มนะครับตรงนี้ก็คือมันเป็นแคมป์ของบริษัทของผมนะที่ผมทำงานอยู่นะครับก็มีคนมาเยอะนะประมาณ 40-50 คนนะครับเพราะว่าจับกลุ่มกันครับ1 2 3เนี่ยสำหรับ4คนนี้นะที่เห็นอยู่ข้างหลังบนหัวแล้วก็ผู้หญิง1คน2คนนะแล้วก็เฮียลุงแก่ๆคนนึงนะแล้วก็ผู้หญิงคนนึงตรงนี้ครับเป็นกลุ่มผมนะครับซึ่งผมเป็นหัวหน้ากลุ่มครับพาเพื่อนๆครับพาเพื่อนๆกลุ่มนะครับไปเล่นในเกมแล้วคือปั่นจักรยานไปหาคำตอบนะครับประมาณนั้นแต่เขาเรียกว่า Treasure Hunt นะครับก็คือล่าสมบัตินะดูได้สมบัติอะไรนะก็เล่นไปครับหลังจากตรงนี้ครับก็มันก็จะมีต้นชบาตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็เลยไปถ่ายชบามาสีส้มน่ารักสดใสนะครับก็กล้องนี้ก็ดีนะครับก็ F1.8 F2.2 นะครับข้างหลังก็เลยเบลอแบบนี้นะครับก็ดีนะครับ F2.2 นะครับถ้าใครไม่รู้เรื่องกล้องนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราถามคุณพ่อได้นะคุณพ่อรู้นะครับโอเคนะครับก็ต่อไปนะครับก็เราก็จะไปเช่าจักรยานนะบริษัทก็ออกให้นะครับจักรยานนะครับก็ได้จักรยานมา1อันนะครับหนึ่งนี่นะครับผมก็อ้วนหน่อยนะครับผมก็ไม่ได้ผอมเลยนะผมอ้วนมีพุงนะช่วงนี้นั่งเยอะนะครับพุงเริ่มออกครับก็ผมได้จริงก็ออกมานานแล้วนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับก็เริ่มใส่หมวกแล้วเรียบร้อยนะครับก็นี่ครับว่าทีมผมนะครับมีนะครับ5คนได้4คน1 2นะครับ3 4รวมผมเป็น5นะครับเรียนทําต่อไปต่อนะครับตรงนี้ครับก็เป็นแผนที่นะครับตรงนี้เราก็เริ่มตรงนี้เราก็ต้องปั่นไปตรงนี้นะครับไปหาคำตอบครับกับคำถามที่เราได้กระดาษมานะครับเราไปหาคำตอบไปตรงนี้เป็นแผนที่นะครับแล้วเราก็ต้องมาหาคำตอบมาถ่ายรูปกับนู้นกับนี้ดูนะครับว่าอะไรนะครับว่าเป็นอะไรนะครับต่อประมาณนี้ครับก็มีคนถ่ายให้เขาขอบคุณมากนะครับก็ระหว่างทางครับตอนที่ผมก็จอดถ่ายรูปมั่งอะไรมั่งนะครับก็เล่นกันสนุกครับไม่ได้เพื่อเอาชนะอะไรนะครับชนะก็ได้ของนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็สนุกสนานนะครับกันอันนี้ก็ไปเร็วแล้วก็เลยผ่านไปนะครับอันนี้ก็เป็นรูปที่ผมถ่ายจากข้างหน้านะครับข้างหลังข้างหน้านะครับพวกนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ตอนนี้ผมก็ขับจักรยานเดี๋ยวผมก็ถ่ายไปด้วยนะครับก็เลยมือสั่นนิดนึงอะไรสั่นนิดนึงครับก็เลยได้รูปแบบนี้ออกมานะครับรีบมั่งมือสั่นมั่งเหนื่อยนะครับพาไปนะครับก็ลุงแกนะครับก็ไม่เบานะเป็นช่างนะครับช่างของแอร์ซ่อมแอร์นะครับแกก็เก่งแกก็แรงเยอะนะครับแกไปได้เรื่อยๆนะครับแกไม่มีเหนื่อยนะมีแต่ผู้หญิงเหนื่อยนะครับส่วนใหญ่นะครับก็ตรงนี้นะครับพอถ้าใครเป็นผู้หญิงครับก็ฝึกพลังนะครับจะได้เผื่อไปสู้ผู้ชายครับประมาณนี้นะเล่นๆเล่นๆนี่ผมก็ถ่ายครับผมก็ปั่นไปแล้วผมก็ชักเงินเลยงี้แล้วก็ถ่ายเลยนะครับปุ๊บปุ๊บเลยนะครับก็ใช้ได้นะครับพอได้นะครับสองสามภาพอะไรแบบนี้นะครับมานะครับเหมือนถ่ายเซลฟี่นะแต่ว่าเอาข้างหลังมาไม่ได้ถ่ายหน้าก็ถ่ายทั้งหน้าครับว่าเห็นตัวเองครับแว่นผมแล้วเป็นแว่นที่ปรับแสงได้นะครับก็คือถ้าเราอยู่ในร่มใช่ไหมครับมันก็จะเป็นใสๆนะครับแต่แล้วถ้าเราอยู่ใน อยู่กลางแดดครับก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับมันจะกลายเป็นแว่นกันแดดอัตโนมัติครับก็ดีนะเป็นแว่นปรับแสงปรับแสงปรับอะไรสักอย่างครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับเหนื่อยทุกคนนะครับก็จอดจักรยานครับเรียงกันเป็นแถวนะครับก็เหนื่อยไปแล้วนะครับนี่ก็ถ่ายรูปครับก่อนกลับนะครับก็ถ่ายรูปครับถ่ายรูปกินน้ำกินนมอะไรก่อนนะครับไม่ไหวแล้วนะครับกินน้ำมากนะครับโอเคก็สนุกนะครับสนุกสนานนะครับเพื่อนผมนะพวกนี้ทำงานหมดนะครับไม่ได้เป็นนักเรียนนะครับมาทำงานหมดนะครับผมก็เนี่ยครับเท่าที่เห็นนะครับนี่ก็เตรียมกลับกันเรียบร้อยแล้วแฮปปี้ไนท์เดย์บายบายไปแล้วครับแฮปปี้ไนท์เดย์นะครับก็คือขอให้มีวันที่ดีนะครับไนท์ก็ดีนะครับคำอื่นก็น่าจะรู้กันทุกคนนะครับเห็นครับตอนนี้ก็วิวตอนจับนะครับอะไรวะเนี่ยเรือได้น้อยนะครับแล้วก็พวกนี้นะเย้หมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับสำหรับเรื่องต่อไปที่ผมอยากจะโชว์ให้ดูนะครับก็คือวันนี้นะครับวันนี้นะครับก็คือวันพฤหัสนะครับผมไปสัมมนามานะครับในที่นึงนะครับของในสิงคโปร์นะครับแล้วผมก็เลยได้ถ่ายนะครับตึกตรงนี้มาด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าดูมากนะครับก็มาดูนะครับนี่นะครับมันคืออะไรนะครับโอเคนะครับมันคืออะไรผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับก็มาดูกันนะครับนี่ครับประมาณนี้แล้วมาแล้วนะมันคืออะไรอันนี้มันคือตึกหนึ่งนะครับที่เขามันเป็นคอนโดนะครับเสร็จแล้วคราวนี้ก็คือคอนโดนี้ก็จะเก็บรถเราได้ด้วยนะครับก็คือมันจะเป็นลิฟต์นะครับลิฟต์สำหรับรถนะเพื่อโหลดขึ้นโหลดลงให้เรานะครับอันนี้ก็จะเป็นลิฟต์รถนะครับ
ก็เตรียมโหลดลงแล้วนะครับประมาณนั้นนะมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นค่อนข้างจะน่าจะรถแพงนะครับดูจากทรงรูปร่างรูปทรงแล้วนะครับก็จะแพงอยู่นะครับก็ต้องที่ดูก็น่าจะรู้นะทุกคนนะครับว่ามันแพงขนาดไหนนะครับรถคันนี้แต่ว่าก็ว่างนะครับรถก็ซื้อแพงถ้าไม่มีตังค์ก็ไม่ต้องซื้อแพงนะเพราะว่าพอขับได้เหมือนกันนะซื้อให้พอใช้พอรู้สึกโอเคก็โอเคแล้วนะครับไม่ต้องซื้อแพงมากแล้วก็ขับระวังปลอดภัยไว้นะครับปลอดภัยไว้ก่อนครับก็ลิฟต์ก็ลงไปแล้วนะครับจะรับไปส่งข้างล่างไม่ไปส่งข้างล่างครับแต่แล้วเจ้าของนะแกก็จะออกมานะครับแล้วแกก็ปึ๊บขับไปนะครับโอ้โหก็ดีนะเพราะว่าที่ไม่พอนะครับสำหรับจอดรถนะครับแต่ว่าแบบนี้ยิ่งเปลืองนะครับรู้สึกว่ายิ่งเปลืองนะครับประมาณว่าจอดได้น้อยนะถ้าทำแบบนี้ครับทำที่จอดรถชั้นละ2อันนะแบบนี้นะ2คันเลยอ่ะนี่ก็เป็นเสียงผมครับก็ฝนตกนะครับก็ตอนนี้กำลังจะรีบไปเข้าสัมมนางานนะครับก็ขออ่านนิดนึงนะครับก็บอกเพื่อนนะครับเพื่อนร่วมงานนะครับแล้วขอบคุณมากนะครับก็จบแล้วนะครับผมครับก็ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆนะครับที่กว่าจะได้มานะครับ10,000นะผมก็ดีใจมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็อยากให้เพื่อนๆแบบเรียกว่าอะไรสนับสนุนนะครับผมเรื่องแบบพวกคลิปคณิตภาษาอังกฤษนะผมก็ทำมาเพียบนะครับไงก็ขอบคุณมากครับเพื่อนๆนะครับที่ชมนะครับถ้ามีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์ได้นะครับ1 2 3เลยนะครับก็ไม่ว่ากันครับแต่ว่าเรื่องไลน์นะครับอย่างเรื่องไลน์นะครับก็คือไลน์ผมครับมันจะคนเยอะมากนะผมตอบไม่ทันนะพูดง่ายๆนะผมรีบทำไงครับก็ถ้าใครถ้าผมไม่ตอบใครก็อย่าว่ากันนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะเพื่อนๆนะที่ชมครับเดี๋ยว see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบายนะครับโอ้โหขอบคุณมากจริงๆนะครับไม่รู้จะว่าไงจริงครับขอบคุณมากๆนะครับบ๊ายบาย